ยังไงพี่ไม่ดีเลยอะไรนี่อันนี้คือบ้านเราอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นห้องเก็บของที่บ้านเข้ามารู้สึกไงพี่เป็นไงบ้างบ้านเขาอยู่ตรงทางสามแพร่งนะพี่แล้วพี่รู้ไหมบ้านพี่อยู่ตรงทางสามแพร่งรู้ค่ะแล้วพี่แก้ยังไงพยายามหากระจกหาอะไรมาแล้วมันแตกตลอดเลยหาหกเหลี่ยมมาติดหาอะไรมาติดก็แตกตลอดเอ้าเราไฟฟ้าถังขยะอยู่ตรงประตูบ้านหมดเลยนะแล้วทำไมพี่ถึงไม่แก้ไขเรื่องประตูวะไงตอนแรกก็เหมือนจะมีประตูปิดเปิดได้อยู่แล้วมาตอนหลังก็ไม่ได้ปิดมันแล้วพ่อเป็นไงบ้างอ่ะตั้งแต่กลับมาจากรายการนะคะเขามีอาการปกติแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเริ่มได้กลิ่นไหมอีกแล้วเขารู้ว่าจะมาใช่ใช่ค่ะอีกเลยบ้านอีกหลักแล้วบ้านนี่หนักเลยอ่ะอยู่มากี่ปีแล้ววะอันนี้10กว่าปีได้นะชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยลูกใช่หนูไม่มีอะไรวุ่นวายมากใช่นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีทำงานกันทุกคนขายของกันทุกวันนะคะแต่เหมือนแบบไม่มีเก็บไม่มีอะไรเลยมีแต่เป็นหนี้เพิ่มขึ้นอะไรคือผู้บอกทุกคนว่าบ้านของใครที่อยู่ตรงทางสามแพร่งบางหลังอาจไม่มีวิญญาณก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ตรงทางสามแพร่งมันจะมีวิญญาณทุกหลังแต่หลังนี้ซวยฮะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันถึงซวยทำไมผีมันถึงเลือกมาอยู่บ้านหลังนี้เปิดห้องเลยไปดูห้องแรกก่อนอันนี้เป็นห้องย่าค่ะย่านอนคนเดียวแต่ว่าแกไม่อยู่แกไปทำงานอุ้ยไม่เหม็นตรงวะเนี่ยเขาไม่เหม็นเหรอเป็นจริงมันเหม็นตุ่นะพี่ป้องไม่ได้กินนะไม่ได้กินขนาดเราเข้าไปไม่อยู่ผมมาเป็นคนเปิดคุณเข้าไปตอนนี้หนูตายเลยนะมึงต้องเข้าไปห้องนี้แป๊บทำไมอ่ะมึงเข้าไปก่อนพี่ป้องมึงเข้าไปก่อนฟ้ามาเนี่ยมึงเข้าไปเลยได้กลิ่นป่ะฟ้าลองเข้าไปห้องนี้ดิกลิ่นมันไม่โฟนะห้องนี้ที่ไปถ่ายข้าวอยู่กลิ่นมันไม่ค่อยดีอ่ะกลิ่นมันไม่ดีนะที่เนี้ยกลิ่นไม่ดีลองลื้อของออกก่อนไหมมีอะไรตายป่ะ